โอเคเอาล่ะสำหรับเรื่องที่ชวนพี่ปิงมาคุยในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าหลายคนสับสนนะพี่ปิงงงอ่ะงงพูดตรงๆคืองงงงมากๆเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีคนส่งไลน์เข้ามาในกลุ่มต่างๆนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยการวินิจฉัยนะครับ2-3รัฐธรรมนูญในวันนี้เนี่ยตอนที่ข่าวออกมาตอนแรกก็บอกว่าไม่โมฆะอีกแป๊บนึงเขาบอกเฮ้ยอย่าพึ่งโมฆะเอางงไปหมดแล้วตกลงมันยังไงกันแน่นะครับล่าสุดเห็นบอกว่าโอเคใช่ไหมฮะ5-4คะแนนเฉียดฉิวมากครับแต่เอาให้มันเคลียร์หน่อยครับพี่ปิงตกลงมันยังไงฮะเนี่ยมันโมฆะหรือไม่โมฆะครับคืออย่างแรกนะครับตอนที่ข่าวออกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นข้อความเล็กๆผ่านทางไลน์อืมใช่ครับมาก่อนเลยครับพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ปักใจเชื่อละเพราะว่าอนะครับสยองอยู่แต่พอได้เข้าไปใน Facebook นะครับของ The Reporter นะครับครับปรากฏว่าเฝ้าผมก็ติดตามเฟซของ Reporter ตั้งแต่เช้าเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยไปประจำการอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอืมก็เขาก็โพสต์ข้อความว่ามติ5-4นะครับให้พรบ.งบปี63ไม่เป็นโมฆะอืมครับว่าเขาประจำการอยู่ที่ศาลไงเนี่ยนี่ก็เลยโอเคละแต่ว่าข้อที่น่าสังเกตคือรอบนี้เนี่ยท่านไม่มีถ่ายทอดสดนะครับไม่มีอะไรนะฮะถ่ายทอดสดอ๋อไม่มีถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ค่อนข้างมันมีนัยยะอะไรพี่ปิงมันคงไม่ได้มีนัยยะแต่ผมเซ็งเพราะว่าเอาละตอนวินิจฉัยคดีของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ยังถ่ายทอดสดเลยนะครับเรื่องคอขาดบาดตายของประเทศเนี่ยไม่ถ่ายทอดสดนี่ก็แปลกๆจริงๆเรื่องงบปี63มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากๆผมใช้คำว่ามากๆๆๆนะครับตอนนี้หน่วยงานราชการหลายๆหน่วยเนี่ยก็ประสบปัญหานะครับไม่เรียกได้ว่าบัดเจ็ตไม่พอนะครับบัดเจ็ตไม่พอที่จะทำโครงการอะไรเพิ่มเติมไม่มีมีแต่แบบว่ามีแค่พอจะประทังการทำงานไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนแค่นี้แต่จะทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาของประเทศแล้วก็มันทำให้เครื่องจักรที่จะเดินเครื่องแรกก็คือการทำงานของรัฐการบริโภคของภาครัฐการลงทุนของภาครัฐเนี่ยมันสะดุดนะฮะเมื่อมันสะดุดเครื่องมืออื่นๆเครื่องจักรอื่นๆมันก็สะดุดตามกันไปด้วยนะครับมันเลยเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้เรียกได้ว่าแห้งเหี่ยวแล้วก็ซบเซาการที่เราเบิกจ่ายงบปี63ล่าช้านะครับอืมครับแล้วยิ่งเจอปัจจัยเรื่องของภัยแล้งอะไรต่างๆนี่ก็เข้ามากระทบเหมือนกันนะครับเรื่องของไวรัสโคโรนานะฮะใช่ก็ได้ผลกระทบเหมือนกันทั้งสามเหตุผลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้กนง.ตัดสินใจลดดอกเบี้ยใช่ครับซึ่งถ้ามันไม่แรงจริงๆเขาไม่ลดนะเอาจริงๆเพราะว่ากระสุนในการลดเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับเราไปดูกันที่เงินเฟ้อแม้ว่าเงินเฟ้อเดือนล่าสุดเนี่ยมันจะขยับขึ้นมานะครับเกินกว่า 0.8% ใกล้ 1% เนี่ยแต่ว่าถ้าไปดูเฉลี่ย5เดือนเนี่ยมันก็แค่ประมาณ 0.5% เทียบกับอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยคือ 1.25% เนี่ยพื้นที่ในการลดมันเหลือน้อยไงครับนะครับดังนั้นกระสุนมันมีน้อยกนง.เองเนี่ยก็สงวนไม่อยากจะใช้เครื่องมือทางด้านการเงินเท่าไหร่แต่พอมาเจอเหตุผลเรื่องของเศรษฐกิจที่มันแรงขนาดนี้แล้วตัดสินใจลดดอกเบี้ยเนี่ยแปลว่ามองออกว่าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆแย่จัดนะครับแล้วถ้าใครได้ไปฟังดร.วีระไทยนะครับในงานสัมมนานะครับเชิงวิชาการในเมื่อวานที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ถึงสีหน้าน้ำเสียงที่แสดงถึงความกังวลสภาวะเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างดีคือผมฟังแล้วผมก็เหี่ยวอ่ะเอาจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเหนื่อยใจกับเศรษฐกิจประเทศเราตอนนี้มากนะครับครับครับพี่ปิงเหนื่อยกับเรื่องไหนมากที่สุดครับโอ้ยเหนื่อยกับทุกเรื่องเลยครับในที่เกี่ยวกับประเทศไทยตอนนี้ฮะมันมีคำหนึ่งนะมันมีคำหนึ่งที่ตลกมากเลยนะครับเป็นข้อความที่ส่งกันมาทาง Facebook นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยคนญี่ปุ่นมองว่าการศึกษาไทยเนี่ยกำลังวิกฤตนะครับอันนี้มันจะมีประโยคข้อแรกก่อนคนญี่ปุ่นมองว่าการศึกษาไทยกำลังวิกฤตแล้วก็มีคนมาตอบว่ากูรู้อยู่แล้วนะฮะเพราะมันก็วิกฤตมันทุกเรื่องอ่ะไม่มีเรื่องไหนที่ไม่วิกฤตสำหรับประเทศไทยมันไม่ใช่แค่การเรื่องการศึกษานะครับเพราะนั้นสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้ถือว่าก็หนักหนาในหลายๆเรื่องครับดังนั้นการที่เราจะได้ใช้งบปี63เนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นมา
เอางี้ก่อนนะฮะเอาย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เราใช้งบได้ช้ามาขนาดนี้ฮะครับคือย้อนความกลับไปก่อนเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันจะมีปีงบประมาณนะครับปีงบประมาณเนี่ยมันจะต้องใช้ตั้งแต่1ตุลาเรื่อยไปจนถึง30กันยาในปีถัดไปครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะในเรื่องของปีงบประมาณครับก่อนที่เราจะใช้ปีงบประมาณเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำร่างงบประมาณนะครับช่วงเวลาในการจัดทำร่างงบประมาณโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณไตรมาส3นะฮะเริ่มตั้งแต่ไตรมาส3ของปีงบประมาณนั่นหมายความว่าไตรมาส3ของปีงบประมาณก็คือไตรมาส2ของเรานั่นเองก็คือจะเป็นช่วงระหว่างประมาณช่วงเมษาพฤษภาคมมิถุนายนครับช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วยการจัดทำร่างและในช่วงไตรมาส4ของปีงบประมาณนะครับก็คือไตรมาส3ของเราก็คือตั้งแต่กรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องมีการนำร่างงบประมาณเนี่ยเข้าพิจารณาในสภานะครับเข้าพิจารณาในสภาก็มีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาวาระ1วาระ1เขาเรียกว่ารับร่างครับวาระ2เนี่ยเรียกว่าเรียกได้ว่าแปรยติวาระ3วาระ3นี่เรียกว่ารับร่างขออภัยวาระ1เนี่ยเรียกว่ารับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนรับเรื่องอะครับเหมือนรับเรื่องเหมือนรับพิจารณานะครับวาระหนึ่งวาระสองแล้วก็วาระสามนะครับซึ่งอันนี้คือโดยสเต็ปทั่วไปนะครับแล้วสภาก็จะผ่านเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ใช้งบในเดือนตุลาแต่ว่าสำหรับงบปี63เนี่ยมันมีปัญหาว่านะครับหนึ่งเรามีเลือกตั้งตอนต้นปีก็ล่าช้ามากว่าจะรู้ผลเลือกตั้งนะฮะกว่าจะมีการเปิดประชุมสภานะครับเพื่อเลือกตัวนายกรัฐมนตรีนะฮะกว่าจะฟอร์มทีมกว่าจะฟอร์มได้กว่าจะอะไรได้เนี่ยมันช้ามากกว่าจะได้นายกกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีนู่นไปเลยกรกฎาคมสิงหาไปแล้วถ้ายังจับได้ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยแหละปัญหาคือการจัดทำร่างก็ล่าช้านะครับเมื่อการจัดทำร่างล่าช้านะครับก็ไม่แล้วก็พอดีเป็นช่วงที่พ้นติดประชุมสภาสมัยสามัญที่1พอดีนะครับมันก็เอาร่างเข้าเสนอสภาไม่ทันก็ต้องมารอนะครับรอการเปิดประชุมสภาสามัญสมัย2ของปีนะครับค่อยมาเสนอร่างได้ซึ่งการเปิดประชุมสภาสามัญสมัย2เนี่ยมันมาเปิดเอาตอนเดือนพฤศจิกเข้าใจความหมายนะครับคือตอนสมัยแรกเนี่ยเปิดไปช่วงประมาณสักเมษาพฤษภามิถุนายนอันนี้ผมจำไม่ได้ก็ขออภัยกุมภาเปิดตั้งแต่ช่วงประมาณน่าจะเป็นช่วงประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาประมาณนั้นนะครับพอมันหมดสมัยหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันก็ยื่นร่างไม่ทันก็ต้องมารอยื่นในสมัยสองนี่ก็เป็นอีกที่มาที่ทำให้นะครับไม่สามารถพิจารณางบประมาณปี63เนี่ยได้ในช่วงปกติคือปกติเราต้องพิจารณากันในช่วงของกรกฎาคมสิงหากันยานะก็ดีเลยมาจนมันต้องมายื่นเอาตอนเดือนพฤศจิกใช่ไหมครับพอมายื่นตอนเดือนพฤศจิกมันก็เลยเป็นที่มาของความล่าช้าไงนะครับเอามายื่นเดือนพฤศจิกาธันวาก็พิจารณารับร่างในวาระที่1นะครับแล้วก็มาในเรื่องการแปรยติแล้วก็ลงมติเนี่ยนะครับในวาระ2วาระ3เนี่ยก็เพิ่งมากันที่เดือนมกราคมนี้พอไปเดือนมกราคมปุ๊บเสร็จปุ๊บอันนี้คือช้าแล้วนะแทนที่เราจะเสร็จตั้งแต่ตอนเดือนสิงหาแล้วได้ใช้ตุลาเราเพิ่งเอาเข้าสภาพฤศจิกนะครับลงวาระ1ธันวาแล้วก็มาลง2 3ในมกราครับนั่นหมายความว่าดีเลย์มาประมาณตุลาพฤศจิกธันวาแล้วนะดีเลย์ประมาณ 3-4 เดือนละเราก็คาดหวังว่าพอผ่านสภาวาระ3แล้วเอายื่นให้วุฒิสภาก็ไม่น่ายกมติน่าจะทูล9ได้ตอนปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ก็มาติดเรื่องไอ้นี่อีกว่ามันมีการเสียบัตรแทนโอ้ดราม่ากันไปที่บ้านทั่วเมืองเรื่องนี้คือเรื่องนี้แม่งแบบคือเวรี่แบดมากอ่ะคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างแรกมันผิดไหมมันผิดแน่นอนแล้วถ้ามนูนบอกว่ามันเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตนะครับสสมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตัวโดยสุจริตเพราะนั้นทำแบบนี้คือไม่สุจริตเดี๋ยวเขาจะต้องถูกเรียกได้ว่าดำเนินทางวินัยแล้วก็ดำเนินทางอาญาแน่นอนโดนแน่ๆนะคนทำผิดแต่ที่แต่ว่ามันไม่ควรทำไงมันไม่ควรทำอ่ะโตๆกันแล้วมันเป็นการรับผิดชอบหน้าที่การทำงานของคุณซึ่งถ้าในแง่การทำงานบริษัทอะถ้าคุณไม่รับผิดชอบแบบเนี้ยคือเป็นสมควรตายไงถ้าในแง่ของบริษัทนะคือเป็นงี้พูดไงแต่ว่าประเด็นเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าพอเกิดการเสียบัตรแทนเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาว่าทำให้
การลงมติทั้งหมดเนี่ยมันมีปัญหาไหมมันเกิดคำถามนะครับแล้วก็ทำให้กฎหมายที่อุตส่าห์ผลักดันเอาเข้าสภาเนี่ยมันจะมีปัญหาทั้งฉบับไหมนะครับแล้วทะลึ่งว่ามันเป็นพรบ.งบประมาณซึ่งมันดีเลย์มาอยู่แล้วแล้วถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะดีเลย์ออกไปอีกคนที่เดือดร้อนไม่ใช่ใครก็คือทุกคนในประเทศนี้ครับมันเดือดร้อนหมดด้วยการกระทำของคนเพียงแค่ 2-3 คนมันสองประมาณการกระทำผิดมันจะมีอยู่ประมาณสองคนมั้งครับคือคนที่ให้เสียบัตรแทนเนี่ยประมาณสองไอ้คนที่รับเสียบัตรแทนก็อีกหนึ่งอันนั้นว่ากันไปอันนั้นเรื่องของการเมืองอันนั้นเรื่องของการเมืองที่เขาคงต้องไปลงโทษอะไรกันแต่ทีเนี้ยศาลมีมติ5-4ถูกไหม5-4เฉียดฉิวมากนะครับให้พรบงบประมาณไม่เป็นโมฆะคือเรื่องของการลงมติ5-4เฉียดฉิวหรือเป็นท่านผู้พิพากษาท่านใดนะครับเป็นเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าศาลธรรมนูญเรียกท่านผู้พิพากษาว่าอะไรนะนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ผมขอย่อเป็นท่านผู้พิพากษาแล้วกันนะครับครับไม่ได้ไปสนใจว่าจะเป็นกี่มติไม่ได้จะดูจำนวน5-4หรือจะเป็นใครแต่ผมสนใจในสรุปคำวินิจฉัยที่ศาลท่านเอามาให้สิ่งที่เรากำลังจะคุยเราต้องไปคุยกันที่ตรงนี้โอเคครับเราไม่ต้องไปสนใจเรื่อง5-4หรือว่าจะเป็นผู้พิพากษาท่านใดไม่เอาเรามาดูกันที่ว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยมันมีนัยยะอะไรบ้างผมว่ามันมีนัยยะมากๆเลยนะครับนัยยะแรกของการวินิจฉัยของศาลก็คือศาลรับเรื่องเร็วและนัดฟังคำวินิจฉัยเร็วมากๆเร็วมากๆเร็วแบบอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแสดงว่าท่านรู้นะครับว่านี่คือความสำคัญของประเทศเลยใช่มันเป็นการสะท้อนคีย์นี้มาแรกๆเลยคือใครที่ได้รับเมสเซจนี้เมื่อวันพุธว่าศาลท่านมีขออภัยเมื่อวันพฤหัสใช่ไหมครับว่าศาลท่านมีขอไปน่าจะเป็นวันพุธขออภัยครับเมสเซจมาเลยว่าศาลท่านนะครับรับการวินิจฉัยแล้วไม่ต้องการไต่สวนเพิ่มข้อแรกนะไม่ต้องการไต่สวนเพิ่มไม่ต้องไต่สวนพยานเพิ่มเห็นข้อมูลทุกอย่างแล้วรู้แล้วนะครับแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยเลยในวันที่7โอ้โหเร็วมากเพราะว่าศาลท่านเพิ่งรับเรื่องไปเมื่อปลายเดือนมกราเองอ่ะครับแปลว่าท่านใช้เวลาดูเนี่ยประมาณสัปดาห์นึงนี่คือคีย์ต้องจำอันนี้ไว้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้ okay. นั่นหมายความว่าเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้มากๆถูกไหมนะครับแล้วการนัดฟังเร็วเนี่ยแปลว่าศาลท่านเห็นแล้วว่าถ้าไปใช้กฎเกณฑ์ตามปกติกฎเกณฑ์การพิจารณาตามปกติโดยปกติแล้วนะครับ1เดือนโอ้1เดือน1เดือนนี่คือโดยปกติคือหลังจากที่รับคำร้องใช่ไหมครับก็ใช้เวลา1เดือนในการที่จะนัดฟังคำวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยตอนที่มันมีเรื่องเนี่ยมันเลยสร้างความกังวลให้กับทุกคนไงว่าเฮ้ยพอมันมีเรื่องเรียกว่ามันมีเกิดข้อคางแคลงใจว่าพ.ร.บ.งบประมาณปี63เนี่ยมันจะมีปัญหาหรืออาจจะขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไปเข้าสู่รัฐธรรมนูญมาตรา148วรรค1ว่าถ้าสภาหรือวุฒิสภาเนี่ยเห็นว่ากฎหมายพรบคือตัวพรบเนี่ยจะมีข้อความใดนะครับหรือเนื้อหาที่จะไปขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้จำนวนสมาชิก1ใน10ยื่นเรื่องต่อศาลธรรมนูญไอ้คีย์ตรงเนี้ยมันเลยสร้างความกังวลใจให้กับทุกคนเมื่อตอนเดือนมกราว่าโอ้เดี๋ยวจะต้องบรรดาสวก็จะลงชื่อเพื่อยื่นให้ศาลท่านวินิจฉัยและศาลท่านก็ต้องใช้เวลาอีกเดือนนึงในการวินิจฉัยเสร็จปุ๊บผลของการวินิจฉัยก็ต้องลุ้นอีกจะต่อด้วยเรื่องกระบวนการของสภา อีกทอดออกไปซึ่งเขาก็เลยแบ่งเป็นกรณีว่าถ้าศาลท่านเกิดวินิจฉัยแล้วให้เป็นโมฆะทั้งฉบับเนี่ยโอ้โหกระบวนการก็จะต้องรีกันใหม่เลยนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีนะครับก็ต้องยื่นร่างงบเข้าสู่พิจารณาของสภาในวาระที่1แล้วก็ต้องตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อมานั่งพิจารณาก่อนที่จะส่งเข้าสู่สภาในวาระที่2นะฮะวาระที่2เสร็จปุ๊บก็ต้องลงในมติได้รับในวาระที่3มันจะกินเวลาไปอีกยาวเลยอันนี้กรณีที่1ถ้ามันเป็นโมฆะทั้งฉบับ uh-huh. แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่ทุกคนไปปัจจุบันคืออาจจะเป็นแค่บางมาตราผิดแค่ในส่วนของวาระ2วาระ3ก็ให้ไปโหวตใหม่เขาก็ยังไปคิดกันอีกอยู่ดีว่าสภาก็ต้องใช้ในระยะในการโหวตนะทำไมต้องไปคิดกันว่าต้องสภาต้องใช้ในระยะในการโหวตนานเพราะว่าการประชุมของสภามันจะมีสมัย
ปีนึงมี2สมัยเราเรียกว่าสมัยสามัญครับการประชุมสมัยสามัญเนี่ยปีนึงมี2ครั้งนะครับครั้งนึงประมาณ120วันซึ่งครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งที่2ของปี62นะครับมันทอดยาวมาแล้วมันจะสิ้นสุดตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ไงพอสิ้นสุดตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าลองนึกภาพนะถ้าศาลท่านใช้เวลาวินิจฉัยนานนะแปลว่าต้องกินทั้งเดือนกุมภาใช่ป่ะครับพอกินทั้งเดือนกุมภาเนี่ยกว่าจะให้สภาเปิดเพื่อพิจารณาเนี่ยมันต้องไปรอเปิดอีกทีนึงอาจจะไปเปิดปลายมีนาโอ้โหนะไปเปิดปลายมีนาคือเสียเวลาไปเปล่าเดือนนึงอ่ะไปเปิดปลายมีนาตามกฎหมายเสร็จปั๊บนะฮะสภาก็ต้องเสียเวลาพิจารณาอีกดังนั้นการที่ศาลท่านเร่งเนี่ยโอ้โหคือมันถ้าคนที่เข้าใจเรื่องไทม์ไลน์นะว่าถ้าศาลท่านใช้เวลาตามปกติ1เดือนมันจะไปเกินเรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย2แล้วมันต้องไปรอการเปิดสมัยใหม่เนี่ยสมัย1ของปี63เนี่ยมันจะต้องเสียเวลาไปอีกเป็นทอดๆๆๆเนี่ยคือศาลท่านก็เลยเอาเร็วไงถ้าคนที่เข้าใจคีย์เนี้ยมันก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้เลยว่ามันสำคัญมากและศาลท่านก็เห็นว่ามันมีความสำคัญมากๆศาลท่านเลยเคาะให้เลยวันที่7นะฮะอันนี้คือวันที่1อันนี้คือคีย์ที่เบื้องต้นเลยคือเห็นถึงความเร็วมาแล้วมาเลยเรื่องแรกนะครับดังนั้นก็สรุปแล้วนี่ก็คือมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วศาลท่านก็เร่งพิจารณาให้ต่อมาผลของการวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยนะครับข้อแรกนะครับประเด็นข้อแรกก็คือมันเรื่องของคดีพ.ร.บ.งบปี63เนี่ยเรียกได้ว่าก็มีการพบการกระทำความผิดคือผิดนะผิดแน่ๆผิดนะผิดแน่ๆถูกไหมฮะบอกว่าผิดแน่ๆแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของศาลในตอนนี้ที่จะไปพิจารณาความผิดของคนที่กระทำความผิดแต่ไอ้ตรงนี้ประมาณต้องดันไปก่อนแต่ท่านก็มีชี้นำให้เห็นนะถ้าได้อ่านนะชี้นำว่าหน้าที่ของสสคืออะไรท่านก็มีเขียนนะมีเขียนแต่ว่าโอเคยังไม่ใช่ที่ท่านว่าจะต้องไปโดนอะไรอ่ะแต่ท่านบอกว่าโอเคพบกระทำความผิดครับถัดมาเนี่ยศาลท่านบอกว่าเคสนี้ไม่เหมือนตอนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปี56และไม่เหมือนตอนพ.ร.บ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านเมื่อปี57ไม่เหมือนยังไงที่ไม่เหมือนเนี่ยเพราะว่าไม่พบข้อความที่จะทำให้พ.ร.บ.นะครับมันขัดรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนสมัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยในเนื้อหาของการแก้ไขเนี่ยคือมันมีการโจมตีรัฐธรรมนูญเดิมไงมันก็เลยขัดรัฐธรรมนูญในตัวมันเองเข้าใจความหมายไหมครับดังนั้นเนี่ยคือมันมีทั้งเรื่องเสียบบัตรแทนแล้วตัวเนื้อหาเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญมันเลยต้องตกไปทั้งฉบับครับถัดมาไอ้เรื่องพ.ร.บ.เงินกู้เนี่ยศาลท่านก็ชี้ว่านอกจากจะเสียบบัตรแทนแล้วเนี่ยพ.ร.บ.เงินกู้มันขัดรัฐธรรมนูญตรงที่ว่ามันต้องไปอยู่ในพ.ร.บ.งบประมาณมันไม่ใช่เอามาทำเป็นพ.ร.บ.เงินกู้มันไม่ได้เข้าใจความหมายนะครับครับดังนั้นเนี่ยคือก็เป็นคีย์ว่าท่านก็เลยชี้ว่ามันไม่เหมือนกันตรงนี้แล้วมันก็เลยไปเข้าสู่รัฐธรรมนูญมาตรา148วรรค4นะครับวรรค4บอกว่าถ้ามีการพบนะครับว่าข้อความใดที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุนะเป็นเหตุแต่ว่ามันไม่ได้ไปเข้ากับวรรค3วรรค3เนี่ยก็คือข้อความนั้นน่ะมีผลทำให้พ.ร.บ.เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้ตกไปทั้งฉบับนะครับแต่ถ้าวรรค4ก็คือมันมีการพบข้อความก็จริงแต่ข้อความนั้นไม่ได้มีสาระสำคัญจนถึงขนาดทำให้พ.ร.บ.มันเป็นขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็แค่ให้ปัดข้อความนั้นไปอ๋อนั้นเนี่ยมันก็เลยเข้ามาที่รัฐธรรมนูญ148วรรค4คือถ้าเป็นวรรค3เนี่ยคือตกไปทั้งฉบับนะครับคือพบว่าข้อความที่ทำให้พ.ร.บ.ขัดรัฐธรรมนูญอาจจะตัดทิ้งไปทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าข้อความนั้นมันไม่ได้มีสาระสำคัญมากถึงขนาดทำให้พ.ร.บ.มันแย่ก็ไม่ต้องก็ตัดแค่ข้อความนั้นซึ่งศาลท่านมองว่าคดีนี้นะครับมันในแง่ของการพิจารณาเนี่ยนะครับมันเป็นไปโดยชอบรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่ตอนวาระที่1และก็ตอนที่มีการตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อมาศึกษานะครับศึกษาแล้วก็เตรียมแปรยติเนี่ยนะครับอันเนี้ยคือเป็นไปโดยชอบนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันผิดเนี่ยมันเป็นผิดที่กระบวนการดังนั้นก็ต้องไปแก้ที่กระบวนการในวาระ2กับ3คือศาลท่านมองว่าวาระ1เนี่ยมันชอบแล้วแล้วก่อนที่จะเข้าสู่วาระ2เราต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อให้มาพิจารณาอันนี้เนี่ยก็ชอบแล้ว
มันไปเหลือแค่ที่ผิดเนี้ยคือการพิจารณาในวาระ2กับลงมติในวาระ3เข้าใจความหมายนะฮะก็ให้ไปแก้ที่ตรงนั้นซึ่งก็คือการโหวตใหม่แล้วฮะหรือยังไงฮะอันนี้ก็คือให้ไปแก้ที่ตรงนั้นก่อนศาลท่านก็ให้ไปแก้ที่ตรงนั้นปรากฏว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยสุดยอดมากเลยนะผมว่ามีท่าไม้ตายอยู่ก็คือมีเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลมาตรา72มั้งผมอาจจะจำผิดนะไม่72ก็74เนี่ยแหละว่าด้วยเรื่องของการอำนาจของศาลน่ะนะครับก็คือศาลท่านก็ไปหยิบกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าไปหยิบกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกได้ว่าใช้อำนาจของศาลในการสั่งใช้คำว่าสั่งเลยนะสั่งให้นะฮะสั่งให้สภาเนี่ยไปแก้ซะนะครับไปโหวตซะนะครับไปโหวตใหม่ในวาระที่2กับวาระที่3คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยศาลท่านอาจจะบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ไปทำอย่างนี้แล้วกันแค่แนะนำยูจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่เผอิญว่าในกฎหมายใหม่รัฐธรรมนูญปี60ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของการพิจารณาของศาลเนี่ยมันมีมาตรา72ที่ให้อำนาจศาลในการที่จะสั่งได้ครับนะครับศาลท่านก็ไปเลยไปหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็สั่งเลยสั่งให้สภาเนี่ยนะฮะต้องโหวตใหม่ในวาระ2กับวาระ3นะครับแล้วก็ส่งให้วุฒิสภาซะแล้วก็ให้วุฒิสภาเนี่ยพิจารณาให้แล้วเสร็จนะฮะแล้วก็พร้อมกับรายงานผลให้กับศาลรับทราบด้วยทั้งหมดเนี่ยให้จบภายใน30วัน30วันคือนับจากวันไหนฮะวันที่7วันที่7 30วันก็คือ7มีนาประมาณนั้นคือสังเกตไหมว่าโหรอบนี้ศาลคือพาผู้ช่วยมากเลยนะนะครับคือศาลเป็นพาผู้ช่วยมากนะครับเพราะว่านอกจากท่านจะเข้าใจแล้วว่าถ้าท่านวินิจฉัยช้าผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราลองนึกภาพนะครับถ้าท่านวินิจฉัยใช้เวลาดึกเดือนกว่าจะเข้าสภากว่าจะอะไรอีกอ่ะไม่ต้องใช้แล้วงบปี63ไม่ต้องใช้แล้วถามว่าประเทศจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับอยู่ได้ก็คือเราก็ไปใช้งบปี62นั่นแหละแต่เราจะใช้ได้แต่งบประจำเราไม่สามารถใช้งบลงทุนหรือใช้งบกลางอะไรได้มากเลยนะครับและนั่นคือประเทศเท่ากับประเทศไทยก็จะไม่โตดีไม่ดีมันจะหดตัวแล้วก็จะตายกันหมดนะฮะถ้าท่านเข้าใจความจำเป็นนี้ศาลท่านก็เลยเร่งให้7วันครับ7วันไม่พอสั่งไว้อีกไปหยิบกฎหมายเนี้ยซึ่งปกติแล้วอ่ะถ้าไม่จำเป็นเขาไม่หยิบกันหรอกแต่ว่าศาลท่านก็บอกว่าเนื่องจากว่าในอดีตอ่ะมันไม่มีกฎหมายนี้แต่ตอนนี้มีแล้วศาลท่านก็เลยหยิบมาศาลท่านบอกนะครับเนื่องจากในอดีตไม่มีแต่ตอนนี้มีนะครับก็ด้วยกฎหมายฉบับนี้ศาลท่านก็สั่งนะครับครับออกคำสั่งให้สภาไปโหวตซะในวาระ2วาระ3แล้วก็ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จด้วยแปลว่าสั่งวุฒิสภาด้วยนะครับก็ให้เสร็จทั้งยุบทุกอย่างใน30วันทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยในความเป็นจริงมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่30วันจะไม่เสร็จนะฮะนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คือไอ้ระหว่างไทม์ไลน์ระหว่างเนี้ยไปจนถึง30วันมันจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นมั้ยมันจะมีมาร์กวันที่อะไรที่เราต้องไม่มีแล้วไม่มีแล้วแน่นอนครับเพราะมันเป็นคำสั่งศาลนะครับไม่มีแบบอ่อนนะครับเป็นคำสั่งศาลดังนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับคือมันเป็นคำสั่งศาลดังนั้นมันคงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วนะครับถ้าไม่ทำก็ขัดคำสั่งศาลนะครับคงไม่มีใครอยากจะเสี่ยงนะครับอันนี้คุณอิงได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนฮะเพราะฉะนั้นคือน่าจะฉลุยใช่ฉลุยแล้วก็แปลว่าอะไรแปลว่าพอบอกว่าภายใน30วันนะตั้งแต่7กุมภาเท่ากับล็อกให้สภาเนี่ยอยู่ต้องเอาเรื่องพรบงบประมาณเนี่ยเข้ามาพิจารณาให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าอยู่ไม่เอามาพิจารณาให้ทันสมัยการประชุมนี้ทีนี้เอาเป็นภาษาบ้านๆเลยคือเม็ดเงินเม็ดแรกเนี่ยที่คนไทยหรือรัฐบาลจะได้ใช้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าเป็นไปตามเนี้ยภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะจบนะครับเพราะมันเป็นคำสั่งศาลเม็ดเงินเม็ดแรกที่จะลงสู่ภาคเรียลเซกเตอร์เลยมันจะเป็นช่วงไหนฮะก็พอศาลท่านล็อกอย่างนี้แล้วถูกไหมนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องค่อยๆเล่าก่อนนะครับศาลท่านล็อกแล้วแปลว่าสภาช้าไม่ได้ต้องเอาทุกอย่างยัดเข้ามาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าตอนนี้มีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเล่นแง่ไม่ได้ละต้องผลักเรื่องนี้ออกไปก่อนและพิจารณาเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยประธานสภาคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็นัดละวันที่13นี้จะนำพรบ.งบประมาณปี63เข้าพิจารณาในสภาครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็น่าจะใช้เวลาในการพิจารณาสภาเร็วมากไม่ต้องห่วงผมเชื่อว่า 1-2 วันจบเพราะว่าเขาเคยพิจารณาไปแล้ว
จะมาลีลาอะไรอีกก็แค่ลงมติโหวตรับไปตอนนี้ประธานสภานะครับคุณชวนหลีกภัยก็นัดพิจารณาในวันที่13นะครับเห็นมั้ยเร็วเร็วทันทีใช่พอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับในการพิจารณาของสภาเสร็จปั๊บเราก็จะยื่นให้วุฒิสภาวุฒิสภาไม่ใช้เวลานานแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากนั้นก็จะยื่นให้รัฐบาลรัฐบาลมีเวลาเตรียมการเตรียมความเรียบร้อยไม่เกิน5วันก็จะนำขึ้นทูล9ดังนั้นกรอบในการทูล9ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ค่อนข้างแน่ครับหลังจากนั้นก็รอการโปรด9แปลว่าต้นเดือนหน้าเราน่าจะได้ใช้งบปี63นะครับซึ่งเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าถ้าเราไปดูที่ไทม์ไลน์เดิมก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องของการเสียบบัตรแทนเนี่ยคือเขาจะทูล9ในวันที่27มกราแล้วเริ่มได้ใช้ตอนต้นกุมภาดังนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเลยดีเลย์เนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยไปแค่1เดือนครับจากเดิมที่คาดว่า2 3หรือ4เดือนแสดงว่าดีกว่าคาดเดือนเดียวมันแค่เดือนเดียวเองดีกว่าคาดดีกว่าคาดมากแล้วคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ไงไคนยังไม่ค่อยแต่ราคาเพราะว่าราคาหุ้นก็ยังไม่มาเลยก็คนไม่เข้าใจเพราะว่าคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวก็ต้องให้สภาไปโหวตในวาระ2วาระ3สังเกตไหมในไลน์เขาจะบอกว่าศาลท่านวินิจฉัยว่าไม่เป็นโมฆะทั้งฉบับแต่ต้องให้โหวตใหม่วาระ2วาระ3เป็นไปตามคาดดังนั้นคิดว่าสภาจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกราวๆประมาณ1เดือนดีเลย์ไปอีก1เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่แปลว่าคุณไม่เข้าใจนะครับคือศาลท่านเร่งให้ทุกอย่างเพื่อลดทุกอย่างเข้ามานะครับลดทุกอย่างแล้วดังนั้นกระบวนการนี้มันจะดีเลย์ไปจากที่เคยจะควรจะเป็นแค่เดือนเดียวเท่านั้นแปลว่าต้นมีนาคือเราจะได้ใช้งบปี63ค่อนข้างแน่พอจะเข้าใจนะครับแต่ตลาดไม่เข้าใจตลาดเข้าใจว่าเดี๋ยวสภากว่าจะเปิดนะกว่าจะมีการพิจารณาวาระ2วาระ3ไม่ต้องใช้เวลานู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะโดนสั่งมาแล้วว่าเรื่องต้องจบภายใน30วันนะครับแล้วล่าสุดศาลเนี่ยก็ขอให้ล่าสุดสภาก็มีการนัดพิจารณาในวันที่13พฤษภานี้13กุมภานี้แล้วดังนั้นก็ใช้เวลาพิจารณาช่วงวันวาเลนไทน์นะครับ13กับ14แล้วก็จบนะก็ผมคิดว่าพอเราจะได้ใช้งบต้นมีนาแปลว่ามันก็ยังอยู่ในระหว่างอะไรยังอยู่ในระหว่างไตรมาส2ของปีงบประมาณครับไตรมาส2ของปีงบประมาณฟังดีๆนะฮะโอเคมันก็จะมีไทม์ไลน์ของการใช้งบลงทุนอยู่ว่าไตรมาส2ของปีงบประมาณเขาจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมก็เตรียมแผนที่จะใช้เนี่ยภายในไตรมาส2ของปีงบประมาณอยู่ประมาณ 200,000 ล้านก็จะได้เห็นการขับเคลื่อนที่เร็วและแรงแบบสุดขีดเพื่อให้ทันและที่สำคัญเนี่ยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงบรายจ่ายนะครับงบเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรื่องงบลงทุนเนี่ยปกติแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยพอไปถึงในงวดไตรมาส3ของปีงบประมาณเนี่ยหรือระหว่างเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยมันต้องเห็นการใช้งบไปแล้วเกินกว่า 50% ของทั้งหมดซึ่งตอนนี้มันเหลือวงเงินเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยคือใช้ไปแล้วตอนนี้นะฮะใช้ไปในตอนตุลาพฤศจิกธันวาเนี่ยคือใช้ไปเพียงแค่700,000 ล้านนะครับคือเราต้องมองก่อนกรอบการใช้เนี่ยคือ 3.2 ล้านล้านครึ่งหนึ่งคือ 1.6 ล้านล้านถูกป่ะครับใช้ไปแล้วเพียงแค่700,000 ล้านเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก900,000 ล้านถูกไหมครับแล้วในมกรากับกุมภาที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้อะไรมากไปกว่ารายจ่ายประจำแต่ว่ามันเหลือเงินที่จะต้องเร่งใช้เนี่ยนะครับแบบโอ้โหแบบมันต้องเร่งใช้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องให้เกินกึ่งหนึ่งให้เร็วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตอนที่ไปจัดทำร่างงบประมาณปี64เนี่ยมันจะถูกตัดงบโดยธรรมชาติตามกฎหมายแต่ในความจริงด้วยกรอบระยะเวลาขนาดนี้มันเร่งได้ขนาดนั้นจริงเหรอฮะมันจำเป็นต้องเร่งไงครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในระหว่างที่รองบเนี่ยแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเขาจัดทำแผนอะไรยังไงกันหรือเปล่าซึ่งผมว่าเขาสแตนด์บายกันพร้อมแล้วแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็เดินเครื่องเร่งเต็มที่เท่าที่จะเร่งได้แล้วเราไม่ต้องห่วงหรอกครับเรื่องใช้เงินไม่ว่ารัฐบาลไหนก็เก่งหมดอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกผมว่านะครับก็อันนี้ก็คือเป็นโดยสรุปว่าเราจะได้เห็นการเร่งเบิกจ่ายงบเร็วและแรงแน่นอนนะครับซึ่งในงบเนี่ยเราก็จะแกะออกมาเป็นส่วนๆเนี่ยก็จะมีเป็นงบรายจ่ายประจำนะครับงบรายจ่ายประจำก็ราวๆประมาณ 70% ของทั้งหมดนะครับแล้วก็งบลงทุน 600,000 ล้านงบกลาง 500,000 ล้านงบฉุกเฉิน 100,000 ล้านนะฮะรวมๆแล้วงบฉุกเฉินงบกลางงบลงทุนเนี่ยมันคือ 1.2 ล้านล้านเนี่ย
มันจะเป็นเครื่องจักรสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับก็แน่นอนกลุ่มหุ้นที่จะได้ประโยชน์เพียบเลยนะฮะงบลงทุนนะครับก็กลุ่มรับเหมากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะฮะกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องก็มีแต่ผมสนใจไปที่งบกลางเลยนะงบกลาง500,000 ล้านเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกกลุ่มที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศเพราะว่างบกลางจะมีไว้มีหน้าที่ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเอามาใช้ในการแก้เรียกได้ว่าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือแก้ปัญหานะฮะแก้ปัญหาฉุกเฉินต่างๆนะครับซึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นพวกชิมช็อปใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงบกลางครับโอเคไหมฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของงบกลางดังนั้นในงบกลางตรงนี้ผมก็อาจจะได้เห็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่เป็นในเชิงของเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนี่ยมากขึ้นนะครับครับเอาเป็นว่าตอนนี้มันมีหลายกลุ่มที่มันเหมือนกับมันคอขวดอยู่ที่มันรอเม็ดเงินอยู่เนี่ยครับเอาจากกลุ่มที่เม็ดเงินน่าจะใหญ่ที่สุดเค้กที่ก้อนใหญ่ที่สุดมันคือกลุ่มไหนฮะแน่นอนกลุ่มรับเหมาครับเต็มนะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟนะฮะรถไฟฟ้าหลายอีกหลายเส้นทางที่ยังเหลืออยู่แล้วก็โครงการรถไฟรางคู่นะครับมอเตอร์เวย์นะครับรวมไปถึงพวกอินฟราสตรัคเจอร์ฟันอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องได้เห็นการเร่งออกมาแน่นอนนะครับเอาแค่ในส่วนของคมนาคมก็200,000 กว่าล้านแล้ว